แล้วนี่รู้ป่ะเนี่ยว่าพวกเราจะไปไหนกันตรงนี้มันอยู่แถวเขื่อนเชื่อหลานปะไม่ใช่มันอยู่สุราษฎร์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวให้เวลากินข้าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถตู้โอเคค่ะเอาไงวันนี้ไปไหนดิแรนดอมแรนดอมไปไหนวะเราจะไปเนินนางพญากันสวยไหมครับเนินนางสวยค่ะไปตอนนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะรู้จักกันไหมก็เขาบอกสวยก็เลยคุยยาวเลยเอ้ยวันนี้ตามแผนเราต้องอยู่เที่ยวในเมืองจันเนี่ยแต่กูไปเจอที่ที่หนึ่งมาเลยอยู่ที่ระยองเขาเรียกว่าเขาแหลมยาวมีวิวสวยมีทางเดินป่าด้วยไปปะล่ะสนใจปะล่ะได้หมดอ่ะลองไปดูเราไปดูไปเอ้ยกูขอขี้ก่อนนะกูถ้าใครมาเที่ยวที่จันทบุรีนะครับถ้าเกิดใครมองหาที่พักแถวหาดเจ้าหลาก็บ้านริมสุขก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โอเคเหมือนกันนะครับคอนเซ็ปต์แบบไทยๆอ่ะอาหารก็โอเคนอนสบายแอร์เย็นมีทะเลให้ดูด้วยก็ดีครับจ้ะแม่งเอากล้องมาจิ้มหน้าแล้วบอกให้เล่นมุกจริงๆแล้วไม่ใช่คนตลกเท่าไหร่ไงแล้วยังโสดอยู่แต่บ้านมีฐานะกันด้วยแต่ละใช่เลือกได้เลยมี4คนทุกคนรวยเท่ากันหมดเลยถ้าเกิดใครจนกว่าคือเลิกคบเนี่ย ถ้าสาวๆไหนอยากไปเที่ยวด้วยกันกับพวกเราก็ติดต่อเลยนะติดต่อมาติดต่อมาลูกเกดแล้วก็รายการปาเปี้ยงเหมือนเดิมสำหรับที่แรกที่เราจะเที่ยวกันวันนี้ไม่ได้อยู่ที่จันทบุรีค่ะหรือที่ระยองเกดก็งงว่าเที่ยวเมืองจันทร์อยู่ดีโดนลากมาระยองซะงั้นแต่ไม่เป็นไรไปก็ไปค่ะเราอยู่ที่เขาแหลมย่านะครับก็สวยมากๆมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเกาะเสม็ดเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ยังบอกเลยว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักและเขาก็ไม่อยากให้คนรู้จักเยอะเจ้าหน้าที่เขาดูแลนักท่องเที่ยวไม่ไหวใครที่มาครับใครที่ตามพวกเรามาเที่ยวที่นี่ก็รักษาสภาพแวดล้อมกันนิดนึงเพราะผมเห็นขยะแม่งเพียบเลยอ่ะกระทั่งที่แบบบริเวณรอบๆที่มันสวยมากๆนะนักท่องเที่ยวน้อยมากๆคือถ้าเกิดจะมาถ่ายรูปเล่นพรีเวดดิ้งนู่นนี่นั่นอ่ะมาที่เนี่ยใช่ที่สุดแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อยังมีทางอีกเยอะเลยน่าจะมีสวยๆอีกเยอะปะปากการังโลละ200ปากการังโลละ200ปากการังโลละ200เฮ้ยได้ยินว่าเขาจะเธอเจ็บฉันไม่ไปทำเป็นวีนะพี่ดูอยู่นานยังมาแล้วแวะไปดูครูแป๊บเดียวมึงเล่นเป็นวีกันแล้วค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาแหลมย่านะคะเนี่ยยิ่งเดินมายิ่งสวยมีหินแปลกๆให้ดูใครที่มาต้องเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้ผมว่าแม่งยิ่งไปยิ่งสวยจริงปะกลายเป็นว่านู่นล็อกไปสุดนู่นรู้เกือบได้เลยเนี่ยขับไปรออ๋อผู้ชมครับระหว่างทางเดินมาเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดหมายมันคืออะไรก็เดินลำบากดีแต่ก็สวยมากๆ
คือยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ภูมิทัศน์มันยิ่งแปลกตาเนาะใช่เฮ้ยโอ้ยบนนั้นสวยแน่ๆครับผมยอดมากครับคือไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแต่มันร้อนมากกว่าแล้วน้ำให้มาตอนไหนตอนเย็นครับ4 โมงครึ่งลงมาเท่านั้นครับพกน้ำมาด้วยฉีดให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างเงี้ยถ้าขึ้นมาสุดแล้วระวังเพราะเป็นเหวหมดเลยหลุดไปที่พื้นหัวน็อกหินแน่นอนค่าเข้า40 บาทเท่านั้นสำหรับผู้ใหญ่เด็ก20ค่าจอดรถอีก30 บาทดูดิดูภูมิทัศน์อย่างกับแคลิฟอร์เนียเคยไปเหรอไม่เคยดูหนังนี่สคริปต์มีกี่บรรทัดครับพี่บรรทัดเครียดไหมเครียดไหมพี่ลูกเกดนั่งอยู่ตรงนี้เป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะมีชื่อเรียกว่าเฉลิมบูรพาชลทิศและอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเนินนางพญาค่ะคุณผู้ชมจะมีแม่กุญแจเดี๋ยวมีเสิร์ฟให้ดูคือก็ไม่เข้าใจว่าเทนกุญแจเนี่ยมันจะมาถึงประเทศไทยได้ยังไงคือไม่ใช่แค่ที่นี่นะคุณผู้ชมบางที่เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงร้านอาหารบางแห่งก็มีแล้วพอมันเต็มเนี่ยจะยังไงต่อต้องสั่งรวยขึ้นมาอีกฮังกี่ดูแล้วว่าสะอาดจริงทะเลข้างล่างก็สะอาดที่เราไปเนี่ยชอบที่ไหนสุดในรถใช่ไหมในรถตากแอร์ที่เนี่ยเขามาสะอาดแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์เป็นทะเลปูปลาโอ้ยชอบมากเลยชอบปูปูกุ้งโคตรอร่อยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่พักกันดีกว่าฮัลโหลพิซซ่ามาส่งครับ KFC ด้วยครับขอเข้าไปดูข้างในครับที่นอนพื้นเอ้ยมีทีวีเครื่องน้อยๆให้ดูด้วยบรรยากาศโหเย็นมากตอนนี้เย็นมากอากาศคือบอกว่ามันไม่ได้แย่เลยมันฟีลแบบชาวบ้านบ้านๆอ่ะครับคืออาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนรีสอร์ทแต่ของแบบนี้รีสอร์ทก็ให้เราไม่ได้ใช่ลุงครับนี่ทำอะไรอยู่ครับลุง
อันนี้ก็เปิดกุ้งนะฮะเอากุ้งธรรมชาติเวลาเปิดออกแล้วก็มีอวนดักอยู่เดี๋ยวพอเขาออกแล้วเราก็ไปคอยตักเอากุ้งธรรมชาติล้วนๆนี่ครับลุงเขามีกุ้งเพียบครับเอาอวนขึงดักไว้เปิดประตูน้ำปุ๊บกุ้งไหลเข้ามาเอาไปกินได้เลยครับสุดยอดสุดท้ายแล้วมาถึงจนได้นะคะโขงริ้วยูโฮมสเตย์รออะไรล่ะดูสิคะอร่อยไหมสุดยอดโอ้แถมกินก็แบบซีฟู้ดแล้วอะจริงๆเป็นคนชอบกินปลาหมึกแต่ถ้าปูมีคนแกะให้เนี่ยจะชอบมากกว่านี้แกะให้หน่อยว่าแหละตัวผู้กับตัวเมียให้ดูตรงนี้นี่ตอนนี้ต้องยาตัวผู้มันจะเล็กกว่านี้เตี๋ยตัวผู้จะเป็นแบบนี้เห็นไหมตัวผู้จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันคนละแบบกันตัวเนียงจะกว้างหน่อยตัวผู้จะแคบเราไปไหนกันเนี่ยเขารู้ไหมว่าไปดูหมู่บ้านไร้แผ่นดินซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่แบบว่าที่คนที่มาจังอ่ะต้องมาตายด้วยเอาไปเองเลยอ่ะรอลุงนี่ว่ะไม่ไหววะแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้นั่งแพออกมาแล้วครับลุงเป็นคนพาเราออกมาเองเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนครับลุงไปที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของเมืองจันนะครับมันมีอะไรบ้างครับไปดูวิถีชาวบ้านนอกจากจะไปดูวิถีชาวบ้านแล้วก็ธรรมชาติรอบๆขุงเลี้ยววิวโฮมสเตย์แล้วนะครับที่นี่เหยี่ยวเต็มเลยถ้าโอกาสดีๆน่าจะได้เจอใกล้ๆเดี๋ยวจะได้เห็นเหยี่ยวแดงกันที่เรามาพักก็จะมีหลายๆเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากเอ็กซ์คลูซีฟของเรานี่ก็ต้องมาที่นี่ครับขุงเรือวิวโฮมสเตย์ครับเนี่ยครับข้างหน้าครับคือผมทำอะไรแบบนี้ครับยังไงในเรื่องวอเตอร์เวิร์ดนะดูวิถีชีวิตเขาไม่รู้อ่ะมี Wi-Fi ป่าววะเรือนั้นคือเรือเด็กแว้นอ๋อลุงเขาบอกว่าเนี่ยครับผมมาแล้วเป็นดินถ้าเกิดว่าเป็นที่กรุงเทพหรือเป็นที่แถวบ้านเราใช่ไหมเขาจะบอกว่าวัยรุ่นแต่งซิ่งใช่ไหมนี่เรือเขาก็จัดอยู่เหมือนกันครับโมอยู่เหมือนกันลุงบอกแบบว่านั่งเฉยๆก็ดีเหมือนกันนะแบบนั่งไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วพิธีกรเราไปไหนน่าจะนอนอยู่น่าจะยังไม่ตื่นเช้าอยู่ปกติผู้หญิงจะตื่นเช้ากว่าผู้ชายไหมแสดงว่านี่เป็นผู้หญิงไม่ปกติใช่เชื่อว่าท่ามกลางป่าชายเลนจะเย็นขนาดนี้กับพี่แม็กซ์ฟาร์
รายการปาเตี้ยวกับลูกเกดที่จังหวัดจันทบุรีนี้ก็ต้องขอจบลงที่บรรยากาศสวยๆของโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะจริงๆแล้วที่จันทบุรียังมีที่อีกเยอะแยะมากมายลองหาข้อมูลหาโอกาสมาจันทบุรีกันนะคะเป็นจังหวัดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเที่ยวได้ไม่เบื่อค่ะติดตามรายการปาเตี้ยวได้ทาง bugaboo.tv หรือพิมพ์เสิร์ชรายการปาเตี้ยวในช่องค้นหาค่ะหรือพิมพ์ปาเตี้ยวใน YouTube ก็สามารถรับชมได้เหมือนกันค่ะคลิปหน้าจะไปไหนพิธีกรรับเชิญจะเป็นใครก็ติดตามกันนะคะวันนี้ลูกเกดขอตัวก่อนบ๊ายบายค่ะทำอะไรพี่ยิงหินเรียกทำไมอ่ะเออนี่ไม่รู้จริงๆนะใครดูรายการอยู่รู้ว่าเรียกหินหมายความว่าไงอ่ะช่วยบอกหน่อยสมัยเด็กๆเนี่ยจะมีหนังเรื่องนึงเขาจะตะโกนว่าเบิร์ดเขาก็ถ่ายทำที่นี่แหละพอนพอนพอนไปเลยพี่เหรอรู้ว่าการมาจันเนี่ยไม่ควรมาแบบว่าโอ้ยหรือแอดเวนเจอร์เราต้องมาสโลว์ไลฟ์ถ้าคุณสโลว์ไลฟ์ตามวิธีอย่างที่ผมบอกจะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เนี่ย